ท่านสหธรรมิกและอุบาสกอุบาสิกาผู้เจริญทั้งหลายโอกาสต่อไปนี้เป็นเวลาที่จะได้ฟังธรรมฟังธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการฟังธรรมขอให้กำหนดรู้จิตของตนเองอย่าไปสนใจกับเสียงที่พระเทศให้กำหนดรู้จิตของตนเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าในขณะใดที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ยังรู้กันอยู่แม้เราตั้งใจกำหนดรู้จิตของเราเท่านั้นสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราย่อมรู้อยู่ดีรู้โดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ากายเป็นเครื่องมือของใจหรือกายเป็นเครื่องมือของจิตธรรมชาติของจิตดวงนี้เป็นธาตุรู้ถ้าหากไม่มีเครื่องมือคือกายก็จะได้แต่รู้อยู่เฉยๆไม่มีอาการแห่งความคิดใดๆและจะเพียงรู้สึกรู้นึกรู้คิดไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วแต่จะรู้ผิดถูกชอบทั่วดีก็เพราะอาศัยสติเป็นตัวการสำคัญถ้าหากว่าจิตดวงนี้มีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆกายไม่มีมีแต่รู้ความนึกคิดก็ไม่มีอีกเพราะฉะนั้นตราบใดที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ความสุขเกิดขึ้นที่กายจิตย่อมรู้ความทุกข์เกิดขึ้นที่กายจิตย่อมรู้อะไรอะไรมาสัมผัสที่กายจิตก็ย่อมรู้ เพราะกายเป็นสถานที่รู้ของจิตเป็นสิ่งซึ่งอาศัยติดต่อกับโลกภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายเป็นส่วนกายเรากำหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นอะไรผ่านตาจิตก็รู้ผ่านหูจิตก็รู้ผ่านจมูกจิตก็รู้ผ่านลิ้นจิตก็รู้ผ่านคือสัมผัสกายจิตก็รู้รู้อยู่ตลอดเวลาทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูและตราบใดที่กายกับจิตยังมีความสำคัญสัมพันธ์กันอยู่ก็ยังยึดกันอยู่นั่นเองยังไม่แยกจากกันสุขเกิดที่กายทุกข์เกิดที่กายเฉยๆเกิดที่กายที่กายจิตก็ย่อมรู้อยู่ตลอดเวลารู้โดยไม่ได้ตั้งใจแม้แต่วิตกวิจารปีติสุขซึ่งเกิดจากสมาธิผู้ปฏิบัติจะรู้สึกได้ต่อเมื่อกายยังมีอยู่ตอนนี้กำหนดดูให้ดี วิตกวิจารปีติสุขเป็นสิ่งที่เกิดที่กายแล้วก็จิตเป็นผู้รับรู้ถ้าหากผู้ทำสมาธิซึ่งเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ฌานคือมีวิตกวิจารปีติสุขเมื่อจิตสงบเริ่มสงบเข้าไปละเอียดเข้าไปเลยขั้นปฐมฌานวิตกวิจารก็จะหายไปจิตส
เสวยปีติและความสุขในสมาธิเมื่อจิตละเอียดเข้าไปปีติหายไปเพราะกายละเอียดจิตก็ละเอียดไปด้วยเมื่อจิตละเอียดจริงๆกายหายไปจากความรู้สึกสุขก็หายไปยังเหลือจิตเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตามีความเป็นกลางเที่ยงธรรมสุขไม่ปรากฏทุกข์ไม่ปรากฏยินดีไม่มียินร้ายไม่มีดีใจเสียใจไม่มีมีแต่จิตเป็นหนึ่งนิ่งเด่นกลายเป็นจิตพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆร่างกายหายไปหมดโลกคือพื้นแผ่นดินก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวอยู่กับความสว่างสวัยถ้าทำสมาธิให้ได้ถึงขั้นนี้ เราจะรู้ได้ทันทีว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมีเพราะเรามีกายวิตกวิจารปีติสุขมีอยู่เพราะกายยังปรากฏอยู่ในขณะที่มีสมาธิเมื่อกายหายขาดไปแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานวิตกวิจารปีติสุขก็หายไปหมดยังเหลือแต่เอกัคคตาอุเบกขาจิตในขั้นนี้ถ้าจะว่าโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิต ว่าโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิว่าโดยฌานเรียกว่าอัปปนาฌานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจตุตถฌานเป็นฌานที่สี่ฌานที่สี่แม้ตัวหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวแต่จิตดวงนี้ก็ยังยึดความสว่างของจิตนั้นเป็นอารมณ์ความสว่างของจิตก็คือรูปท่านจึงสงเคราะห์ฌานขั้นนี้ว่าเป็นรูปฌานนี่พึงสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองอย่างนี้การที่เราจะแยกอารมณ์กับจิตหรือแยกกายกับจิตออกจากกันนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก ถ้าหากว่าสมาธิไม่เกิดหรือฌานไม่บังเกิดขึ้นเราจะพยายามแยกอย่างไรมันก็แยกไม่ได้ความคิดความพิจารณาที่จะแยกกายกับจิตออกจากกันนั้นมันเป็นอุบายวิธีที่ให้นักปฏิบัติพิจารณาแต่เมื่อมันจะแยกจากกันได้จริงๆสมาธิย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อสมาธิบังเกิดขึ้นแล้วจิตสงบละเอียดดำเนินไปตามขั้นของฌานในเมื่อจิตไปถึงฌานขั้นที่สี่เมื่อไรกายกับจิตก็แยกออกจากกันได้คือกายไม่ปรากฏมีแต่จิตเป็นดวงใสสว่างรู้ตื่นเบิกบานอยู่เท่านั้นและอีกอย่างหนึ่งเมื่อทุกขเวทนาบังเกิดขึ้นเช่นนั่งสมาธินานๆมันเกิดเหน็บเกิดชาเกิดปวดเกิดเมื่อยเราจะไประงับความเจ็บปวดหรือความเมื่อยอันนั้นไม่ได้แต
แต่ควรจะได้กำหนดรู้สิ่งนั้นว่าเป็นอารมณ์จิตเมื่อมันปวดก็กำหนดดูมันอยู่นั่นเมื่อมันเมื่อยก็กำหนดรู้ดูมันอยู่นั่นการกำหนดรู้เจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าจิตไปกำหนดรู้อยู่ที่ตรงนี้และสติตั้งมั่นกำหนดรู้อยู่ที่เวทนาถ้าจิตยึดเอาเวทนาเป็นอารมณ์สติกำหนดตั้งมั่นอยู่ที่เวทนานั่นก็เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อความเจ็บปวดมันบังเกิดขึ้นความเหนื่อยหน่ายความฟุ้งซ่านลำคาญความวิกิกิจฉาลังเลมันบังเกิดขึ้นมันก็เป็นนิวรณ์เมื่อจิตกำหนดรู้นิวรณ์มันก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าจิตไปกำหนดอารมณ์ที่เป็นกุศลอกุศลมันก็เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าจิตกำหนดรู้จิตและรู้ความคิดที่เกิดดับอยู่ที่จิตสติตั้งมั่นอยู่ที่ตรงนั้นมันก็เป็นจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเมื่อเราตั้งใจกำหนดรู้จิตของเรากายยังปรากฏอยู่จิตก็รู้ว่ากายมีอยู่แล้วสติตั้งมั่นอยู่ที่กายก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์บังเกิดขึ้นที่กายถ้าจิตกำหนดรู้เวทนาก็เรียกว่าเวทนาสติปัฏฐานในเมื่อจิตไปกำหนดรู้จิตรู้อยู่ที่จิตก็ดีรู้อารมณ์ของจิตที่เกิดดับก็ดีก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือจิตกำหนดรู้จิตเฉยๆอยู่ก็เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าจิตกำหนดอารมณ์จิตที่เกิดดับอยู่จะเป็นอะไรก็ได้ก็เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความรู้ความคิดเป็นธรรมารมณ์กำหนดรู้เอาง่ายๆอย่างนี้ไม่ดีหรือเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่ท่านทั้งหลายกำหนดจิตฟังธรรมอยู่กำหนดรู้จิตอยู่ท่านอาจจะคิดว่าท่านยังไม่ได้นั่งทำสมาธิ การทำสมาธิคือทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้เช่นอย่างเราสวดมนต์อย่างที่สวดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้เมื่อเรามีสติกำหนดรู้คำสวดมนต์ทุกคำที่เราเปล่งวาจาออกไปก็เป็นการฝึกสมาธิบางทีเราสวดมนต์ทำวัดสวดไปสวดไปจิตมันไม่อยากสวดมันหยุดหยุดแล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาอันนั้นก็คือฝึกสมาธิเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำพูดคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะได้ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิทั้งนั้นดังนั้นอารมณ์ของจิตที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นอารมณ์จิตที่ว่าเป็นอารมณ์จิตก็เพราะเหตุว่าเดินได้จิตเป็นผู้สั่งการนั่งได้จิตเป็นผู้สั่งนอนได้จิตเป็นผู้สั่งเราจะทำอะไรจิปาถะได้จิตเป็นผู้สั่งทั้งนั้น
ในเมื่อจิตสั่งการอะไรลงไปให้เราทำเราพูดเราคิดเรามีสติทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิอันนี้เป็นการฝึกสมาธิโดยไม่เลือกการไม่เลือกเวลาฝึกสมาธินอกวิธีการถ้าเราไหว้พระสวดมนต์นั่งขัดสมาธิกำหนดจิตบริกรรมภาวนาพุทโธกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เรียกว่าปฏิบัติสมาธิตามวิธีการนั่งสมาธิก็ปฏิบัติสมาธิตามวิธีการเดินจงกรมก็ปฏิบัติสมาธิตามวิธีการนอนสีหาสายาตกำหนดจิตบริกรรมภาวนาก็ปฏิบัติสมาธิตามวิธีการหรือการพิจารณาอะไรในท่ายืนเดินนั่งนอนก็เป็นการปฏิบัติสมาธิตามวิธีการนอกจากวิธีการแล้วเราสามารถทำสมาธิได้ทุกลมหายใจ ด้วยการกำหนดจิตให้มีสติรู้อยู่ที่จิตเท่านั้นครูบาอาจารย์บางท่านเตือนว่าอย่าไปเอาอย่างอื่นให้กำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียวบาปมันเกิดที่จิตบุญเกิดที่จิตดีเกิดที่จิตชั่วเกิดที่จิตเพราะธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานมีจิตเป็นใหญ่มีจิตเป็นประธานสำเร็จแล้วที่จิตเมื่อเรากำหนดเอาตัวจิตซึ่งเป็นนายเราก็สามารถที่จะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างในการที่กายวาจาแสดงออกหรือรู้สิ่งอื่นๆซึ่งมีความละเอียดยิ่งกว่านั้นทีนี้บางท่านเคยนำปัญหามาถามว่าเมื่อก่อนนี้จิตสงบเป็นสมาธิเป็นอย่างดีสงบละเอียดจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิถึงขั้นที่ตัวหายแต่มาภายหลังนี่จิตมันไม่สงบมันมีแต่ความคิดมันมีแต่ความคิดมีแต่ความรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็รู้สิ่งไม่เคยเห็นมันก็เห็นมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติจนรั้งไม่อยู่อยากจะให้มันสงบเข้าไปนิ่งอย่างที่มันเคยมามันไม่ยอมถ้ายิ่งเราไปข่มขู่ไปบังคับมันก็ยิ่งฟุ้งไปใหญ่ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมชาติของการฝึกสมาธิในเมื่อสมาธิบังเกิดขึ้นแล้วจิตที่มีพลังงานสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิมันก็ย่อมบันดาลให้เกิดภูมิความรู้ภูมิความรู้ที่เกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินั่นแหละมันเป็นวิตกเมื่อสติรู้พร้อมอยู่มันเป็นวิจารณ์ถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปมัวแต่จะบังคับให้มันเข้าไปสู่สงบอย่างที่เคยมันไปฝืนธรรมชาติของสมาธิในเมื่อไปฝืนธรรมชาติของมันจะไปบังคับมันก็ดิ้นเพราะมันฝืนธรรมชาติมันจะเหมือนกันกับคนเรานอนเวลานอนลงไปมีอาการเคลิ้มๆกำลังจะหลับมีใครมาทำให้ตื่นมันตกใจแล้วก็ทำให้รู้สึกไม่สบายจิตเวลาจะเข้าสู่สมาธิมีอาการเคลิ้มๆเหมือนกับง่วงนอนกำลังก้าวเข้าไปกำลังจะเกิดสว่างมีใครมาทำเสียงให้ดังทุบตับขึ้นมาตกใจ
ปวดหัวใจขึ้นมาทันทีในทำนองเดียวกันเมื่อสมาธิดีแล้วมันเกิดปัญญาคือความคิด ความคิดที่มันคิดขึ้นมาเองเกิดขึ้นมาเองแล้วก็มีสติรู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตที่มีความรู้ความคิดบังเกิดขึ้นความคิดที่มีสติตามทันรู้อยู่ตลอดเวลามันกลายเป็นปัญญาในสมาธิถ้าจิตของท่านผู้ใดเป็นอย่างนี้ลองปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปบังคับมันปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันถ้าว่าปล่อยให้เป็นไปแล้วเรากำหนดสติตามรู้ไปถ้าพลังแห่งปัญญามันยังไม่แก่กล้าพอกำหนดรู้ปั๊บมันจะหยุดทันทีเมื่อมันหยุดเราก็ปล่อยให้มันหยุดอยู่อย่างนั้นแล้วสักประเดี๋ยวมันจะคิดขึ้นมาให้กำหนดรู้ทันทีถ้าเรากำหนดรู้ความคิดมันเกิดว่างก็กำหนดรู้ที่ว่างมันคิดกำหนดรู้ที่คิดจนกระทั่งเราตั้งใจกำหนดก็ตามไม่ตั้งใจกำหนดก็ตามความรู้ความคิดมันบังเกิดขึ้นแล้วสติก็ตามรู้โดยอัตโนมัติซึ่งรู้สึกว่าความคิดเราก็ไม่ได้ตั้งใจคิดสติตัวตามรู้เราก็ไม่ได้ตั้งใจจิตสติและความคิดมันเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะจิตเดียวมันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องของมันเรื่องที่มันจะคิดนั้นคืออะไรสารพัดจิปาถะที่มันจะนำมาคิดมันอาจจะคิดเรื่องโลกคิดเรื่องธรรมคิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกุศลอกุศลบางทีมันอาจจะคิดถึงเรื่องพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นกันก็ให้มีสติกำหนดรู้มันอยู่ตลอดเวลาถ้าเราปล่อยให้มันคิดไปมีสติกำหนดตามรู้ไปหนักๆเข้าเราจะรู้สึกว่าความคิดมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นสติตัวตามรู้มันก็จะเด่นขึ้นคือมันรู้ทันกันคิดไปรู้สึกว่ามันมีความเพลิดเพลินในความคิดบางทีรู้สึกว่ามันไกลห่างตัวออกไปห่างออกไปแล้วเกิดความวิเวกวังเวงเหมือนกับเราเดินไปในป่าเปลี่ยวๆคนเดียวมีลักษณะเหมือนกับว่าทั้งกลัวทั้งกล้าแล้วจะปรากฏว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตก็สงบกายเบาเหมือนกับว่าเราลอยอยู่บนอากาศบางทีเหมือนกับตัวลอยเลี้ยวไปเกิดตกใจปุ๊บสะดุ้งตื่นบางทีมันเกิดขึ้นในขณะนอนพอมีอาการเคลิ้มเหมือนจะหลับเพราะเรากำหนดสติรู้อยู่มันมีลักษณะเหมือนกับตัวลอยไปในอากาศแล้วก็สะดุ้งตกใจตื่นทีนี้ถ้าหากว่าไม่สะดุ้งตกใจตื่นกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายเบากายสงบมีลักษณะอย่างไรรู้สึกว่าเบาสบายปลอดโปร่งหายทุกข์หายเดือดร้อนรำคาญเพราะกายเวทนาต่างๆทุกขเวทนาหายไปหมดหายปวดหายเมื่อยหายมึนหายชาตามแข้งตามขามันหายไปหมดกายเบากายสงบได้กายวิเวกจิตเบาจิตสงบหมายถึงจิตเป็นปกติ
ไม่อึดอัดฟุ้งซ่านลำคาญนิวรณ์ห้าหายไปหมดมีแต่ปีติและความสุขเป็นพักษาหารยังจิตให้นิ่งกำหนดรู้อารมณ์จิตที่เกิดดับคือความคิดอยู่ในปัจจุบันเมื่อปีติและความสุขบังเกิดขึ้นความรู้ความคิดยิ่งเกิดเร็วขึ้นสติก็ว่องไวทันการในที่สุดจิตก็ก้าวเข้าไปสู่ความสงบนิ่งนิ่งจนกระทั่งตัวหายยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเหลืออยู่เหมือนกันกับที่บริกรรมภาวนาถ้าท่านจะคล่องใจว่าเมื่อจิตมันคิดปล่อยให้มันคิดไปมันจะไม่ฟุ้งใหญ่หรืออันนี้มีคนคัดค้านมีคนทักท้วงปล่อยให้มันคิดไปมันก็ฟุ้งขอยืนยันว่ามันฟุ้งแต่ถ้ามันฟุ้งไปมีสติกำหนดรู้ทันอยู่คิดแล้วมีแต่ปล่อยวางคิดแล้วมีแต่ปล่อยวางไม่สร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมไม่ยินดีไม่ยินร้ายในเมื่อจิตเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมไม่ยินดีไม่ยินร้ายความฟุ้งซ่านรำคาญมันจะเกิดมาจากไหนมันก็มีแต่ความสงบแปลกจิตมีความคิดอยู่ทำไมว่ามันสงบต้องกำหนดแต่สังเกตดูให้ดีความสงบของจิตนั้นมันมีสองอย่างใครเคยแปลธรรมบทบ้างไหมท่านมหาทั้งหลายนี่แปลธรรมบทกันมาจำได้ไหมในเรื่องราธะปรามในเรื่องราธะปรามตอนแก้อรรถกถานั้นว่าฌานมีอยู่สองอย่างหนึ่งอารัมมณูปนิธานฌานคือสมาธิที่ไปรู้โยนเพียงสิ่งสิ่งเดียวจิตสงบนิ่งรู้ที่จิตรู้อยู่ในจิตเพียงอย่างเดียวความรู้อื่นคือความคิดไม่เกิดขึ้นเป็นจิตสมถะเป็นสมาธิในฌานสมาบัติเรียกว่าอารัมมณูปนิธานแล้วอีกอันหนึ่งลัคคนูปนิธานหมายถึงฌานในอริยมรรคฌานในอริยมรรคเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเพียงนิดหน่อยความรู้ความคิดมันจะบังเกิดขึ้นพุทธขึ้นมาอย่างกระนามปุทำให้ผู้ภาวนาเข้าใจผิดว่าจิตฟุ้งซ่านแต่แท้ที่จริงมันเป็นความรู้ความคิดอ่านเกิดขึ้นมาจากพลังของสมาธิและพลังสติที่เราฝึกฝนดีแล้วนั่นเองจิตสงบแต่มีความคิดความรู้บังเกิดขึ้นแต่จิตเป็นกลางไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความสบายเบาบางครั้งรู้สึกว่าจิตสว่างสวัยไปตั้งเด่นอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์คือความคิดที่บังเกิดขึ้นคล้ายๆกับว่าอารมณ์ก็เป็นอันหนึ่งจิตก็เป็นอันหนึ่งอารมณ์วิ่งเข้ามาสู่จิตอารมณ์นั้นๆก็ตกไปเหมือนแมลงบินเข้ากองไฟอันนี้เรียกว่าลัคคนูปนิธานทีนี้การที่เราปล่อยให้จิตมันเกิดความรู้ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นมันจะเป็นการเดินทางผิดหรือเป็นการเดินทางถูกขอฝากให้นักภาวนาทั้งหลายจำมาไว้พิจารณาเป็นการบ้านถ้าหากว่าในขณะใดที่จิตมันมีสมาธิเข้มแข็งมันจะเกิดปัญญาแล้วมันก็เกิดความรู้ความคิดขึ้นมาถ้าท่านไปเข้าใจผิดว่าจิตของท่านฟุ้งซ่านประเดี๋ยวท่านจะเบื่อหน่ายต่อการภาวนา
หลวงปู่เสาซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ของเราท่านพูดเสมอว่าเวลานี้จิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดพอไปถามท่านเข้าจริงๆที่เป็นเช่นนั้นจิตฟุ้งซ่านภูมิจิตเสื่อมหรือเป็นอย่างไรท่านก็ให้คำตอบว่าถ้ามันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้แล้วทีนี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายย้อนไปพิจารณาตรงที่ว่าสีละปริภคาวิโตสมาธิมหาสมาธิมหาปโรโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาสเวหิวิมุตติศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตโดยปกติแล้วผู้มีศีลบริสุทธิ์สะอาดดีทำสมาธิสมาธิเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นทีนี้ปัญญาที่บังเกิดขึ้นนั่นคืออะไรก็คือความคิดนั่นเองบางทีมันรู้สึกว่ามันผุดขึ้นมาจากส่วนลึกๆของจิตโน้นสิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็ผุดขึ้นมาสิ่งไม่เคยเห็นมันก็ผุดขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่ผุดขึ้นมาอย่างธรรมดาซะด้วยมันผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกันไม่ขาดสายอันนี้แหละคือปัญญามันเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์จิตแล้วก็เป็นเครื่องอบรมจิตทำไมจึงว่าเป็นเครื่องอบรมจิตก็เพราะเหตุว่าความคิดอันนี้มันเป็นอาหารของจิตความคิดอันนี้มันเป็นการบริหารจิตความคิดอันนี้เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดในจิตความคิดอันนี้เป็นสภาวะเป็นเครื่องหมายให้ผู้ภาวนากำหนดรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในเมื่อชาคราคราวใดสติอ่อนอวิชชาเข้าครอบงำจิตความคิดเกิดขึ้นจิตตัวนี้ไปยึดพอยึดแล้วก็เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายความยินดีมันกลายเป็นกามตัณหาความยินร้ายกลายเป็นวิภวตัณหาเมื่อไปยึดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นสร้างปัญหาขึ้นมาวันนี้คืออะไรจิตมันก็ปรุงแต่งเพราะมันอยากรู้อยากเห็นถ้ามันปรุงมันแต่งเพราะอยากรู้อยากเห็นกำหนดสติตามรู้มันไปแล้วเราจะมองเห็นทุกข์ซึ่งมันเกิดขึ้นในจิตเพราะอาศัยความยินดีอาศัยความยินร้ายความยินดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขความยินร้ายเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์เมื่อไปยึดอยู่กับสิ่งนั้นความทุกข์มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อทุกข์มาปรากฏผู้มีภาวนามีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดดับอยู่ภายในจิตประเดี๋ยวก็ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อรู้แล้วทุกข์มันก็หาได้ดับไปไม่ผู้มีพลังแห่งสมาธิมีพลังแห่งสติเข้มแข็งสามารถที่จะกำหนดรู้ทุกข์ที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมีปัญญารู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปก็จะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทีนี้นักภาวนาทั้งหลายที่มีประสบการณ์น้อย
ไปมัวยึดอยู่ตั้งแต่วิธีการก็ติดแงกอยู่ที่ตรงนั่นแหละเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิไปติดสมาธิมันก็แงกอยู่ที่ตรงนั่นแหละถ้าจิตมีภูมิความรู้บางเกิดขึ้นไปหลงความรู้ของตนเองมันก็ติดอยู่แค่นั้นวิธีการแก้ความเข้าใจผิดเราจะทำอย่างไรพอเรามีสมาธิปัญญามันบังเกิดขึ้นปัญญามันบังเกิดหลายอย่างอย่างหนึ่งมันเกิดเป็นตนเป็นตัวขึ้นมาซึ่งเรียกว่านิมิตอย่างหนึ่งมันเกิดขึ้นมาเพียงแต่ความรู้ความคิดมันเกิดขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าปัญญามันเกิดทีนี้ในเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะกำหนดเอาอย่างไรมันจึงจะไม่หลงกำหนดเอาอย่างนี้สิมันจะง่ายดีถ้าเป็นเรื่องของจิตก็กำหนดเพียงแค่ว่าจิตมีความคิดจิตมีความรู้ถ้าจิตเห็นนิมิตรู้นิมิตก็กำหนดเพียงแค่ว่าเป็นอารมณ์ของจิตสิ่งที่จิตคิดหรือสัมผัสรู้เป็นเรื่องอะไรอย่าไปสนใจรู้แต่เพียงแค่ว่าจิตมันไหวตัวเกิดความคิดความรู้ขึ้นมาเท่านั้นไม่ต้องไปตั้งปัญหาข้องใจขึ้นมาว่านี่คืออะไรเพียงแต่กำหนดรู้จิตอยู่เฉยๆอยู่เท่านั้นความคิดเป็นเรื่องที่จิตเขาสร้างขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาในเมื่อเรากำหนดรู้จิตอยู่เฉยๆจิตรู้อะไรเห็นอะไรยึดอะไรปล่อยวางอะไรปัญญาเราก็จะรู้เองจิตเขาจะรู้ของเขาเองไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องไปวิจัยอะไรทั้งนั้นดูปัจจุบันที่มันเกิดดับอยู่เท่านั้นอ้าวถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ตั้งใจพิจารณามันจะไปรู้ไปเห็นอะไรจริงจังขึ้นมาได้อันนั้นเป็นการเข้าใจผิดนักปฏิบัติทั้งหลายในเมื่อจิตมันกำลังเกิดภูมิความรู้มันอาศัยพลังของสมาธิแต่เมื่อตัวกิเลสมันวิ่งเข้ามาตัดตอนว่านี่คืออะไรแล้วไปตั้งใจค้นคว้าหาคำตอบพอตั้งใจขึ้นมาปั๊บสมาธิมันถอนทันทีถ้าจะตั้งใจพิจารณามันก็เพียงแค่ว่าความคิดถ้าหากความคิดอันนี้ไม่ช่วยให้จิตสงบเป็นสมาธิในระดับเดิมอีกคำตอบมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะป้องกันรักษาไม่ให้จิตของเราเข้าใจผิดให้กำหนดเพียงแค่ว่าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกสิ่งนั้นคืออะไรอย่าไปสนใจให้ทำเหมือนกับว่าเวลาเรานั่งหลับตาอยู่มีสิ่งมาสัมผัสผูกกายของเราเรากำหนดหมายรู้เพียงแค่ว่ามีสิ่งสัมผัสสิ่งนั้นคืออะไรไม่ต้องสนใจในทํานองเดียวกันจิตที่มันเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจจะรู้จะคิดก็ให้กําหนดรู้เพียงแค่ว่าจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเท่านั้นสิ่งนั้นคืออะไรไม่ต้องไปสนใจแล้วเมื่อเรากําหนดรู้ของเราอยู่อย่างนั้นจิตเขาจะรู้ของเขาเองเพราะสิ่งนี้เป็นงานที่เขาสร้างขึ้นในการ การทำสมาธิตามแบบกำหนดลมหายใจเข้าออกโดยธรรมชาติก็ดีหรือการกำหนดรู้อารมณ์จิตที่มันเกิดดับโดยธรรมชาติก็ดีอันนี้เรียกว่าการฝึกสมาธิตามแบบของธรรมชาติท่านชายสิทธัตถะเสด็จออกทรงผนวดแล้วไปบำเพ็ญสมาธิอยู่ในสำนักของดาบททั้งสองเมื่อออกเสด็จออกจากสำนักของดาบททั้งสองก็ไปเที่ยวแสวงหาปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เอง
ตลอดเวลา6ปีพระองค์ก็ไม่ประสบกับความสำเร็จตลอดเวลา6ปีนั้นพระองค์บำเพ็ญสมาธิด้วยวิธีการตกแต่งจิตข่มจิตข่มอารมณ์ทรมานร่างกายโดยวิธีการต่างๆจนพระวรกายสู้ผอมกลายเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยค เป็นอุปสรรคต่อการตรัสรู้พระองค์จึงไม่ได้ตรัสรู้เมื่อพระองค์บำเพ็ญเพียรจนสุดความสามารถแล้วพระองค์ตั้งใจจะบำเพ็ญเพียรตามแบบใหม่เท่าที่พระองค์สามารถที่จะคิดได้ก็มาเสวยข้าวมัทุปาญาติของนางสุทธาดาบำรุงพระวรกายให้มีพระกำลังมีเรี่ยวแรงแล้วก็ตั้งพระทัยอธิษฐานจิตปฏิบัติสมาธิอยู่ใต้ต้นโพโพต้นนั้นอยู่ที่พุทธกยาไม่ใช่โพในวัดอโศการามในเมื่อพระองค์มาคำนึงว่าต่อไปนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรหนออติตารัมมนังอารมณ์ในอดีตก็ปรากฏขึ้นอารมณ์ในอดีตคืออะไรอารมณ์ในอดีตคือสมัยที่พระบิดาทำพิธีแลกนาขวัญพระพี่เลี้ยงนางนมผูกพระอู่ให้พระองค์บรรทมอยู่ใต้ต้นว่าในขณะที่พระพี่เลี้ยงนางนมกำลังเพลิดเพลินอยู่กับการดูกีฬาหรือการพิธีแลกนาขวัญทอดทิ้งพระองค์ให้อยู่ลำพังแต่พระองค์เดียวโดยสัญชาตญาณแห่งพุทธบารมีมากระตุ้นเตือนให้พระกุมารซึ่งทรงพระเยาว์อย่างตัวเล็กๆลุกขึ้นมากำหนดจิตนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ได้บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาพอพระองค์นึกมาถึงตอนนี้จึงได้ความว่าอ๋อการทำสมาธิที่ได้จะได้ตรัสรู้นี่มันต้องอาศัยสมาธิตามแบบของธรรมชาติสมาธิตามแบบของธรรมชาตินั่นคืออะไรจิตเป็นธาตุรู้โดยธรรมชาติรู้สึกรู้นึกรู้คิดในเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงกำหนดเอาลมหายใจเอาจิตกับลมหายใจธรรมชาติสองอย่างนี้มาสัมผัสกันโดยที่พระองค์กำหนดสติควบคุมให้จิตกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจกำหนดรู้ลมหายใจเฉยๆไม่ได้ไปแต่งให้มันเป็นอย่างนี้แต่งเป็นอย่างนั้นลมหายใจจะหยาบเป็นเรื่องของลมหายใจจิตจะหยาบเป็นเรื่องของจิตลมหายใจจะกลางๆก็เป็นเรื่องของลมหายใจจิตจะกลางก็เป็นเรื่องของลมหายใจลมหายใจละเอียดเป็นเรื่องของลมจิตละเอียดเป็นเรื่องของลมเอาของจิตหน้าที่พระองค์เพียงแค่กำหนดสติรู้มั่นอยู่เท่านั้นดูมันคือดูอะไรดูจิตกับลมหายใจมันสัมผัสกันอยู่อย่างนั้นแล้วในที่สุดจิตก็ไปตั้งสติก็ไปตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจสติไปตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะเรื่องลมหายใจมันเกี่ยวเนื่องด้วยกายเมื่อจิตไปตั้งอยู่ที่ลมหายใจตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจมันก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานจนกระทั่งจิตของพระองค์ได้วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาก็ได้บรรลุปฐมฌานเหมือนกับเจ้าเด็กน้อยที่นอนอยู่ในอู่เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ตามรู้อารมณ์จิตเรื่อยไปจนกระทั่งจิตสงบละเอียดเดินไปตามขั้นแห่งฌานละวิตกวิจารเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาอยู่ในฌานที่สองฌานที่สามฌานที่สี่ในเมื่อจิตดำเนินไปสู่ฌานที่สี่นี้จิตกระโดดขึ้นไปขั้นอากาสานัญจายตนะไปลอยเคว้งคว้างอยู่ชั่วขณะหนึ่ง
แล้วก็สำรวมไปเองเข้าไปรู้อยู่ที่วิญญาณกำหนดวิญญาณละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนเกือบจะไม่มีอะไรเหลือวิญญาณแปลว่ารู้เกือบจะว่ารู้นี่มันหายขาดสูญไปเลยแต่ก็ยังเหลืออยู่ตอนนี้เวทนาสัญญาดับไปหมดยังเหลือแต่สัญญายังเหลือแต่จิตวิญญาณรู้อันละเอียดอย่างเดียวเรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นฐานที่สร้างพลังจิตเพื่อกระโดดข้ามโลกไปสู่โลกุตระเมื่อจิตเป็นญาณดวงเดียวที่ตัวเล็กๆไปยั้งอยู่นั่นพอสมควรแล้วก็เบ่งบานออกมาจิตของพระองค์ท่านกลายเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในวาระที่สองปรากฏเป็นดวงจิตที่ดวงกลมใสลอยเด่นอยู่บนในบนท้องฟ้าเหมือนอย่างนั้นแล้วก็แผ่รัศมีมาคลุมจักรวาลทั้งหมดรู้มองเห็นจนกระทั่งอเวจีมหานรกสูงสุดจดพรหมโลกชั้นอกนิษฐาพรหมโดยรอบจดขอบเขตแห่งจักรวาลมองเห็นผืนแผ่นดินต้นไม้ภูเขาเหล่ากาคนสัตว์ผู้ผีปีศาจเทวดาอินพรหมยมยักษ์มองทะลุจนกระทั่งพิภพพญานาคกลายเป็นโลกวิทูผู้รู้แจ้งซึ่งโลกสว่างสวัยครอบจักรวาลไปหมดในตอนนี้ดวงจิตของพระองค์มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในจักรวาลนี้แต่เมื่อมองเห็นแล้วรู้อยู่เฉยๆเห็นแผ่นดินก็ไม่ว่าแผ่นดินเห็นต้นไม้ไม่ว่าแผ่นต้นไม้เห็นอะไรก็ได้แต่นิ่งรู้อยู่เฉยๆแต่ว่าในส่วนเลือกของพระทัยคือจิตของพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ในขณะนั้นรู้เห็นอย่างไม่พูดไม่จาทำไมจึงไม่พูดไม่จาเพราะไม่มีเครื่องมือคือกายมันหายไปแล้วจิตดวงนี้คิดไม่เป็นมีแต่รู้อยู่เฉยๆแต่ว่ามันรู้ซึ้งเห็นจริงหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเข้าใจว่าพระองค์ตรัสรู้ในตอนนี้คือตรัสรู้ในขณะจิตเดียวในปฐมยามแต่มารู้แจ้งเห็นชัดแล้วจิตของพระองค์ถอนจากสมาธิพอสัมผัสรู้ว่ามีกายเท่านั้นนิมิตทั้งหลายเหล่านั้นหายไปหมดยังเหลือแต่กายกับจิตสัมพันธ์กันอยู่ทีนี้ไอ้เจ้าจิตดวงนี้ก็จะอธิบายให้ตัวเองฟังทอด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 อธิบายเรื่องปุเพนิวาสานุสติญาณจบลงในปฐมยามอธิบายเรื่องจุตูปปาตญาณกรรมสกตายานจบลงในมัชฌิมยามอธิบายหรือพิจารณาเรื่องอาสวัคคายานจบลงในปัจฉิมยามแล้วเราจึงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในปัจฉิมยามแห่งราตรีแต่เข้าใจว่าปฐมยามก็ดีมัชฌิมยามก็ดีปัจฉิมยามก็ดีเจตของพระองค์มาพิจารณาสิ่งที่รู้แล้วเนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นเธอมาพิจารณาหาสมมติบัญญัติให้มันตรงกับภาษาของโลกเพราะรู้อยู่ในขณะขั้นโลกุตระมันเป็นสัจจะไม่มีสมมติบัญญัติเพียงแต่รู้แต่เห็นอยู่เฉยๆพอจิตถอนออกมาจากสมาธิสัมผัสว่ามีกายปั๊บมันก็เข้ามาสู่โลกนี้เรียกว่าโลกีทีนี้จิตดวงนี้ก็มาพิจารณาธรรมที่รู้เห็นนั้นตั้งแต่ปฐมยามจนกระทั่งถึงปัจฉิมยามสว่างแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่แน่พระทัยนักยังอุตส่าห์ไปนั่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอยู่ที่ร่มโพธิ์ที่ร่มไม้ราชายตนะตลอด7วันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการทบทวนวิชาที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วในขณะจิตเดียวนั่นเองเพื่อจะขยายความออกไปให้มันเกิดปัญญาแบบโลกีบ้างโลกุตระบ้างเพราะฉะนั้นท่านชายสิทธัตถะจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะอาศัยจิตอันเป็นธรรมชาติอารมณ์จิตก็เป็นธรรมชาติ
เอาจิตไปกำหนดรู้ธรรมชาติคือลมหายใจแล้วก็มีสติควบคุมจนกระทั่งจิตสงบละเอียดวิ่งเข้าไปสู่ท่ามกลางของกายสงบอยู่ในท่ามกลางของกายแล้วก็แผ่รัศมีสว่างสวัยไปทั่วกายรู้อวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหมดตั้งแต่ผมขนและฟันหนังเป็นต้นแล้วก็กลายเป็นกายคตาสติสูตรบัญญัติไว้ให้พวกเราพิจารณาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ในเมื่อจิตสงบละเอียดทิ้งกายแล้วก็ไปสงบนิ่งเด่นลอยเด่นอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้นก็มองเห็นโลกทั่วทวนหมดตั้งแต่อเวจีถึงพรหมโลกโดยรอบจดขอบเขตแห่งจักรวาลทะลุบาดาลถึงที่พบพญานาคกลายเป็นโลกวิทูเกิดเป็นอิติปิโสแม่เพราะเหตุนี้พระกวาพระภูมิพระภาคเจ้าอรหังเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาในจรณะโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งโลกก็เป็นอรหันต์สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยประการฉะนี้ได้บรรยายธรรมะก็เป็นกติเตือนใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้สิ่งใดผิดพลาดก็ฝากนักปราชญ์ไว้ช่วยพิจารณาได้ความอย่างไรมาแบ่งปันกันสำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วแบ่งกันชวนกันให้สำเร็จไปด้วยกันขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนสาธรรมิกทั้งหลายจงสำเร็จสิ่งที่ตนปรารถนาคือความดับกิเลสสำเร็จพระนิพพานตามเยี่ยงอย่างของครูบาอาจารย์ผู้ได้สำเร็จมาแล้วโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ